เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเรานะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือ 1. การบริหารราชการส่วนกลาง 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารงานราชการในส่วนภูมิภาคกันนะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งส่วนราชการออกเป็น2รูปแบบนะครับ1ก็คือจังหวัด2อำเภอนะครับในระดับจังหวัดนะครับได้บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชนและเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอนะครับและกำหนดให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวงทบวงกรมต่างๆส่งมาประจำทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดและมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรมนั้นในจังหวัดนะครับต่อมานะครับในระดับอำเภอนะครับให้มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำเภอนะครับครับและนี่ก็คือการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็นจังหวัดและอำเภอนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามและกดที่ลูกกระดิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ